โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะเฮาจะมาให้เบิ่งเนาะรีวิวอันนั้นภาพอันนั้นรถอุบัติเหตุรถตำกันเนาะตามท้องถนนอันนี้จะเป็นเมียหน่อยคลิปสลายจะอยู่ในประเทศไทยเนาะมาเบิ่งเนาะนำกันว่ามันน่าตื่นเต้นสำใดล้มช้างแต่เป็นช้างล้มนะนี่เดียช้างล้มหมดทั้งคันเลยแตกหมดเลยเสียดายแทนส่วนนี้ก็น่าจะเป็นในเขตเมืองเขตชุมชนละอันค้ารถกระบะซิ่งแต่งโลตามสไตล์อัดเข้าเต็มเสาเลยดูจากคลิปนี้แล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้านี่โอ้เหตุการณ์ที่ไม่เป็นรถซิ่งอีกแล้วนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจริงๆถนนหลวงมันไม่ใช่สนามแข่งนะเดือดร้อนทุกคนถึงบันไลกันไปทั่วเลยคลิปนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นถนนที่น่าจะเป็นถนนเส้นที่เดินทางต่างจังหวัดคุณอยู่เลนซ้ายสุดคุณไม่ควรที่จะมาดับรถกลางลำแบบนี้นะทำไปกับขี่กันมาได้ยังไงให้ตายเรียกประกันยาวเลยดูลักษณะสิบล้อคันนี้เหมือนจะหลับในหรือต้องการชะลอจอดนะพอลงมาก็เป็นคูน้ำแต่ก็ไม่ได้รับเสียหายอะไรจากท่านอื่นก็โชคดีไปคลิปนี้มองดูแล้วรถทัวร์กำลังเลี้ยวกลับรถจะมีรถติดอัพฝ่าไฟแดงชนมาด้านข้างก็เนาะเป็นอะไรเนาะท่านผู้ชมเขาเบิ่งแล้วเป็นอะไรเนาะอุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็อันแนวว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เนาะเนาะว่าภาพนี้ส่วนหลายแล้วจะเกิดอุบัติเหตุส่วนหลายจะเกิดมาจากการประมาทและการเคลื่อนที่ของรถไวเกินไปเนาะของคนขับนี่ก็ทำมาได้แย่นะครับเห็นแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะส่วนคลิปนี้ตามรถบรรทุกอยู่โอ้ความบรรลัยของคนอื่นนี่เดือดร้อนจริงๆโอ้คุณแซงทำเห็นแล้วก็เจ็บใจให้ตายเถอะส่วนคลิปนี้ก็ลักษณะจะเป็นเขตชุมชนนะก็จะมีรถปิกอัพซ้ายมือ BT50 ที่ต้องการที่จะแซงฉันรีบไปนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่รีบเนี่ยมันก็คงไม่ชิบหายแบบนี้นะคุณมองเห็นซ้ายมือเนี่ยจะตายก็จะลื่นพอเร่งแซงด้วยความเร็วเป็นธรรมดาที่ท้ายรถจะเกิดการอันเดอร์สเตียร์นี่หมดไปเลยไม่คุ้มจริงส่วนคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดริมถนนนะก็เป็นรถปิกอัพที่ทำการยูเทิร์นจริงๆและการยูเทิร์นนี่คุณจะเห็นรถมาเร็วแต่เวลาคุณตัดหน้าเนี่ยคุณออกตัวจากศูนย์รถมาความเร็วร้อยก็จะเกิดบันไลอย่างที่เห็นนะไม่คุ้มเลยจริงๆโดยเฉพาะแยกไฟแดงเนี่ยชะลอได้ควรชะลอและถ้าคุณเบรกได้ก็ควรจะเบรกไม่ควรไปปาดหน้าแบบนี้เรียกประกันกันยาวเลยทีนี้แหละส่วนคลิปนี้ปัดน้ำฝนแบบนี้ฝนตกแน่ๆนะควรจะขับเบาๆหรืออาจจะขับช้าไปคันนี้ก็ไม่ทันใจเลยต้องการจะแซงแต่เนื่องจากยางตัวเองสภาพจะไม่ดีเกิดการลุกเลยเช็คสภาพยางกันด้วยนะคลิปนี้เราเห็นอีกแล้วจะเป็นรถซิ่งเช่นเคยซ้ายมือเนี่ยมันเป็นเลนสามเลยนะคุณยูเทอร์ตัดหน้าแบบนี้นี่โอ้ชนกันหมดบันไลกันอีกแล้วรถซิ่งไม่ตายเลยผมกำลังจะเดินทางไปเล่นไพ่นะก็
รถมีรถไฟอยู่เลยเฮ้ยนายจะไปไหนนะไม้กั้นก็กั้นอยู่เลยโอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ดูแล้วคุณอาเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียกนะว่าเฮ้ยมันไปไม่ได้เดี๋ยวคุณต้องดูรถไฟก่อนจะดูเขาก็ชิลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแยกไฟแดงไหลทางเนี่ยเป็นทางฉุกเฉินนะไม่ใช่ทางที่จะเอาไว้แซงเร็วๆแบบนี้นะนี่โอ้โหหรือว่าเขาจะทำการลงไปที่บ้านเขาเนี่ยก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะเวลาโพเพกล้องก็จะบันทึกมืดหน่อยแต่เหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ารถเลนซ้ายคุณจะตัดแยกกันแบบนี้ไม่ได้ใครจะเบรกอยู่ละให้ตายปะโถเจ็บอีกแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตด้วยออกข่าวใหญ่เลยนะเป็นรถเคอรี่ทางรถไฟต่างจังหวัดนี่ก็บางทีจะมีเลนข้ามที่ไม่มีไม้กั้นนะด้วยหญ้าที่ปกคลุมสูงก็เลยตัดหน้ารถไฟกันแบบนี้เลยทีเดียวมันเป็นเหตุการณ์ที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นฝากเตือนผู้ที่ชอบตามรถบรรทุกอยู่ตามรถที่มีตู้ทึบนะคุณจะไม่เห็นเหตุการณ์ข้างหน้าเลยและตามอยู่ดีๆก็ชนอย่างที่เห็นเหตุการณ์นี้ออกข่าวใหญ่เช่นกันนะต้องชูฮกเจ้คนนี้เลยสติดีมากเป็นเหตุการณ์ที่เราควรของคล่องอยู่นะและเจ้คนนี้ก็มีสติพอที่จะพูดคุยให้คนในรถใจเย็นสุดยอดเลยเจ้คนนี้ถือว่าสติดีเลยทีเดียวนะตามรถบรรทุกนี้ทางโค้งเนี่ยควรจะระมัดระวังให้ดีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะก็เป็นถือว่าเป็นโชคช่วยของมอเตอร์ไซค์คันนี้จริงให้ตายเลยเฮ้ยเขาเห็นแล้วเขาเบรกทันโอ้โหรอดมาได้เพราะปัดเนาะโอเคอันนี้กับปฏิหาริย์นี่ลีเนาะรถอันคอนเทนเนอร์กำลังจะล่มนะแต่ว่ารอดได้แบบปฏิหาริย์เลยเนาะอันนี้พยายามเลยเป็นอุทาหรณ์เลยในการแล่นทางโค้งนี่อย่าไปเคียงเฮียงกันกับรถประเภทนี้เนาะเพราะว่าเวลามันเอี้ยวตีโค้งตีโค้งแล้วมันใส่ความไหวนี่มีโอกาสสูงที่มันจะคว่ำหรือปีนเนาะมาเบิ่งต่อกันเลยเนาะบารมีหลวงปู่เข็มนั้นโดนเลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นการที่ต้องต่อยเสร็จเลยต้องไปถามข้อมูลเลยว่าสองคนนี้เขารู้จักปากหน้ากันมาก่อนหรือเปล่านะไอ้ตาอย่างนี้เฮ้ยนายจะมาแข่งกับฉันหน่อยได้เปล่าโอ้โหจะแข่งกันได้หรอก็ยังไม่ใจถึงนะครับจะมาเบียดมาชนกันนะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ทำให้ท่านเดือดร้อนมันก็ไม่ควรที่จะมาวัดความแข็งแกร่งตามคนก็ทำได้นะจะไม่ยอมนายหรอกจะเบียดอยู่มองหน้ากันจะเบียดจะแทงจะยังไงอันนี้นอกจากเป็นอีกอันหนึ่งเนาะมันบอกให้หัวคนเฮานี่มันบ่ยอมกันเนาะการที่บ่ยอมกันหรือว่าอันจักเล็กจักน้อยเนาะหรือว่าเล็กๆน้อยๆในการเดินทางในท้องถนนเนาะมักจะเกิดในเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะก็ขอให้อย่าตะแคงข้างให้คุณเดือดร้อนก็พอนะรถที่มาถึงเหตุการณ์ก็เป็นเพียงหวานเลยทีเดียวรถคันนี้สียังคงแต่สองคันข้างหลังที่ตามคุณกำลังจะไฟกันเนี่ยรู้ตัวมั้งไหมเนี่ยแล้วก็จบด้วยดีไม่มีการประทะกันว่าที่กับเหตุการณ์นี้และแน่นอนอย่าถามหาน้ำใจในเมื่อคุณสร้างความมันลอยให้คนอื่นเขตก่อสร้างเนี่ยคุณจะรู้แล้วแล้วต้องใช้รถอย่างระมัดระวังนะคุณแซงขวามาแต่คุณจะไปปาดรถคันหน้านี่เขาก็คงจะเบรกให้แล้วหรืออาจจะใครจะไปรู้ว่าจะมีรถมาปาดนะก็เกิดการชนเกิดขึ้นเลยมันไม่คุ้มเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่โอ้แล้วก็ชิวเลยคันที่ชนฉันไม่ผิดส่วนคันนี้ก็ถ้าเบาได้ก็คงจะดีกว่านี้นะเห็นผมบอกความบันไลของตัวเองเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนให้ตายเถอะจบคลิปรวมอุบัติเหตุบนท้องถนนประเทศไทยแต่เพียงเท่านี้ขอบ